แยงโอ้ชื่อแยงแปลว่าหยังเอาชื่อแยงแปลว่าหยังคือผมมาเอานะน้องนะมงนี่มีเมียหลายคนได้ได้เออจักคน2คน3คนก็ได้ถ้าเลี้ยงได้ใช่ถ้าเรามีเงินเลี้ยงได้เราก็เอาไปลูกนอนสายนอนโอ้ไปตายอีตนเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเออเพิ่นบ่ได้รวยบ่ได้หยังได้ปลาเครื่องของที่ว่าเฮาเก็บผลละปุ๊บรถอันนี้เป็นหยังอ่ะอันนี้จะเป็นข้าวฝางจะเป็นข้าวฝางที่ว่าเฮาเก็บไว้แนวพันปุ๊บฟิ้งไปแล้วก็เตาคั่วกินม้งขาว1แล้วก็ม้งดำม้งดำ2แล้วก็ม้งลายม้งลายม้งทำสวนฟินตะกี้ม้งจะปลูกฟินตะกี้ปืนพลาที่ว่าปืนยิงช้างปืนตัวนี้ปืนยิงช้างเป็นหนังงัวปืนบดอีน่ะปืนด้วยน่ะเฮ็ดด้วยหนังงัวปืนคอกปืนยาวลูกปืนยาวลูกปืนยาวพาโททำมีดทำพาสมัยสงครามเนาะสงครามอเมริกาโอเคสบายดีนี่ในรถไถเพิ่นก็มาเอาขนมเด้อโอ้เพิ่นแบกไม้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะป๊าดสบายดีมื้อนี้บ่าวเดนครพนมนะครับผมพามาเที่ยวนะครับผมชนเผ่าลาวสูงนะครับผมหรือเรียกอีกแบบนึงเผ่าม้งเออเผ่าม้งเนาะแม่เฒ่าเนาะอันนี้ลูกสาวจะบ่แม่เฒ่าลูกสาวล่าลูกสาวล่าน้องน้องหยังสองชื่อหยังน้องตังน้องทินดาราทิดดาราทิดดาราชื่อตังจ้าตังจ้าโอเคเว้าไทยได้แม่เฒ่าได้ชื่อหยังชื่อเสียว่าเสียว่าแม่เฒ่าชื่อหยังไมเฮอไมเฮอยินดีที่รู้จักเด้อเออมื้อนี้สิมาถ่ายทำวิถีชีวิตนะครับผมว่าชนเผ่าลาวสูงอยู่ลาวนี่การเป็นอยู่แบบใดเนาะเออไปไปเบิ่งเฮือนเพิ่นอืมไปอันนี้เอาเน็บใช่นี่เอาเน็บใช่นี้อืมนี่ดิอันนี้เพิ่นพี่น้องน้องเพิ่นมาเต็นเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิเออเวลานักท่องเที่ยวมาเนาะไอเนาะอันนี้เวลานักท่องเที่ยวมาใช่ไหมใช่เขามาเขาจะมีคนที่มันใหญ่เหมือนหนูแล้วก็จะมาเต้นอยู่ที่นี่เลยถ้าคนฝากว่าเขาจะมาเหมือนว่าเขาโจงเขาจะมาดูอย่างนั้นสวัสดีครับพี่เป็นหัวหน้าใช่ไหมใช่สวัสดีสบายดีเออเป็นครูเนาะเออเป็นครูสอนนะครับผมอ่ะเริ่มเลยเนาะเออให้เริ่มเลยโอ้แต่มาคันมาเฮาโซเท่ๆนี่จำมีสุดม้งอันนี้ยังเรียนสิตอนฝึกอันนี้นะตอนฝึกอันนี้เป็นประเพณีเด้อพี่น้องน้องก็อธิบายเลยเด้อโดยอันนี้จะเป็นท่าอะไรทำอะไรตอนใดจ้านี่เขาจะฟ้นเลยใส่สุดงามเลยเนาะอืออันนี้บริสุทธิ์สุดเขาจะย่างมาเลยตอนนี้ย่างเต้นมาเขาจะอมการเต้นที่เป็นเหมือนอะสาวกับสายงั้นที่นี่เขาจะอมตีอย่างนั้นเขาภาษาลาวเลยเด้อโดยว่าเป็นท่าทำอะไรโดยเขาจะโยนดอกไม้ออกแล้วจะเป็นเหมือนว่ามันงานคือเราหายใจกันเลี้ยงเห็นแต่ก็หายเอออันนี้มันในพิธีอัน
ปลูกเขาเนาะปลูกเขาสักเขาให้เนาะจะกำลังปลูกเขาสักเขาให้ทุกวันนี้มันการจับมือสมัครีเนาะสมัครคีที่ว่าเฮาเกี่ยวข้าวให้แล้วเนาะอันนี้ก็แม่นจังหวะที่ว่าอันฟ้อนเป็นคู่กันเนาะอันนี้ท่าอะไรนะอันนี้จะเป็นท่าที่ว่าอันฟ้อนฟ้อนเกาะกันเนาะท่ามาจอบสาวแล่นมายกมายกผู้สาวหน่อยท่าโชว์ความแข็งแรงบ่โหมันท่าอยู่นะครับอันนี้มันท่าที่ว่าเกี่ยวกันนั่นนี่นะมันท่านกยูงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อหาคู่เนาะเลือกคู่ท่าเกี่ยวกันท่านางยังย่อเนาะท่านี้โอ้เตือนบ่มักแล้วก่อนแล้วเด้อถ้าบ่มักก็พักกันท่านี้มันท่านหย่อนมะค้อนท่านี้น่ะแล่นหย่อนมะค้อนยิ้มนําเด้อมันจะงามยิ้มๆยิ้มๆแม่ยิ้มๆยิ้มๆถ้าไม่ยิ้มไม่งามเด้อยิ้มมาอมยิ้มอมยิ้มท่านี้มันท่าเกี่ยวข้าวเนาะโอ้ท่าเกี่ยวข้าวพี่น้องนี่ท่าอะไรเนี่ยอันนี้มันท่าที่ว่าท่าเขินอายท่าเกี่ยวข้าวก็มีเนาะเกี่ยวข้าวเป็นที่มาอมกันเขาจะเป็นกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละท่านี้เป็นกลับไปกลับมาอันนี้ท่าอะไรขอข้าวท่าจับข้าวเป็นแฟนยังเสียที่จงถ้าดีใจท่านี่ถ้าได้เข้าเราดีใจเฮ้ยตบมือเก่งมากเก่งมากมาสนเองยังมาสนเอาแจกขนมหน่อยไปเลี้ยงคิวแจกขนมขอบคุณจ้าเยี่ยม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 ยืนเลี้ยงแถวแจกขนมเลี้ยงแถว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 อันนี้ลำไม่เป็นเหรอน้องตั้งเราใช่ยังไม่ได้สนยังไม่ได้ฝึกใช่ฝึกเดี๋ยวมาหลังเด้อเดี๋ยวพี่เดชจะมาดูจ้าขอบคุณมากนะอาจารย์นะซื้อหยางซื้อส้มมีซื้ออันนี้ซื้อหยังซื้อไมลี่ไมลี่ขอบคุณค่ะซื้อนางวือนางวืออันนี้ซื้อหยังค่ะตั้งใจเฮียนเด้อตั้งใจเฮียนเด้อยับมายับมาพี่จะเอายับออกไปบัดล่ะคนบ่ได้ยับมาเลยทีละคนได้แล้วออกไปเลยเด้อเอาตั้งใจเฮียนเด้อบ่มีหยังหลายนี่มีแต่ขนมผู้หลานผู้หลานนะอุ้ยโอ้ยโลนๆๆนี่ล่ะโอ้ยล่ะโลนๆๆอ่ะตายพอดีเอ้าโอเคหมดแล้วหมดแล้วพอดีโอ้
ขนมเด็กน้อยอ่ะตบมือตบมือเอาตบมือตบมือเย้ใช่ไหมเย้ขอบคุณภาษาหมงขอบคุณภาษาหมงว่าเจ้าเออนี่แหละครับผมน่ารักเด้อเด็กน้อยนี่นะอ้าวไผ่มีเงินหลายก็โอนมาเดี๋ยวบ่าวเด้สิมาซอยเนาะเออให้ผู้ชมนะครับผมโอนมานะครับผมเดี๋ยวจะมาช่วยหมู่บ้านนี้มาแจกพี่น้องเพิ่นนะครับผมมาช่วยค่าอุดหนุนการเรียนนะครับพี่น้องครับผมอ้าวมื้อนี้เฮาสิพาคุณครูเพิ่นนะครับผมนี่ครับผมไอ้ทรายเพิ่นนี่ครับผมดีๆสบายดีครับเออไอ้ชื่อหยังชื่อทองปอนไอ้ทองปอนเด้ออันนี้เป็นไมค์เนาะทองปอนมื้อนี้สิพามาเบิ่งเจ้าๆถือว่าอันนี้จะเป็นเฮือนวางแสดงเครื่องบูฮานแล้วก็คือมิวเซียมของส่วนพม่ามิวเซียมเนาะเราจะมีกิจกรรมให้ดูให้ชมแล้วก็จะมีเครื่องวัตถุโบราณเครื่องวัตถุโบราณวัตถุโบราณเพื่อนจะพามาเบิ่งเครื่องวัตถุโบราณนะครับช่วงเท่าสามารถมั่งจะกล้องมาไหมเฉยไปสักพักเราบุเคยเบิ่งบุเคยพอว่าจะเจ้าสบายดีนี่เอ๋ยชื่อหยังจะเป็นซูลีแล้วน่ะสาวไปเป็นน้องสาวสาวงามเนอะใช่หน้าคล้ายกันดีๆมาเบิ่งไหมสบายดีสบายดีโอ้ไม่ยังไงนะอันนี้อันนี้จะเป็นที่ตะพื้นตัวที่ว่าเครื่องของที่ว่าเขาเก็บผลปลูกที่ว่าเขาเก็บไว้ย่างไว้ปีหน้ารถแบบอันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้จะเป็นข้าวฝางมาไกลๆเนาะจะเป็นข้าวฝางที่ว่าเขาเก็บไว้แนวพันปลูกแนวพันปลูกที่ว่าเขาเอาจะไปปลูกในยามฝนอันนี้จะเป็นข้าวข้าวให้ป่ะข้าวให้จะเป็นข้าวเจ้าข้าวให้ข้าวธรรมดากับข้าวเจ้าเจ้าทั้งเล่าสูงนี่สิส่วนมากปลูกข้าวให้เจ้าเจ้าข้าวเม็ดใหญ่เจ้าอันนี้เป็นข้าวให้อันนี้จะเป็นเขาย่างของกินที่ว่าเป็นไก่ปลาบอหรือว่ายางซีนหมูปลาบอหรือว่าบ่ไว้บ่คิวที่ว่าเฮาฆ่าแล้วก็เฮามาย่างนี่จะบ่คิวบ่คิวโอ้แล้วก็บ่มีนอนบ่มีนอนเจ้าแม่นนี่มียังนี่น่ะนี่จะเป็นเตาครัวกินม้งเฮาจะเป็นเตาฟิงไฟแล้วก็เตาครัวกินจะเป็นเตาอยู่นี่เนาะโดยจะเป็นเตาตัวนี้เตาโบราณปุ๊ดๆเราจะมีเครื่องวัตถุโบราณเนาะชุดโบราณอันนี้จะเป็นชุดประจํา3โมงเนาะโมงโมงอยู่ในเราจะมี3โมงเนาะจะเป็นโมงขาวโมงดําแล้วก็โมงไหลมี3โมงอันนี้เจ้าโมงขาวบ่เจ้าจะเป็นโมงขาวโมงขาวโมงขาว1แล้วก็โมงดําโมงดํา2แล้วก็โมงไหลโมงลายพี่น้องจะเป็นโมงลายไกลๆเด้อ3ส่วนมาก3เท่าจะเป็น33ส่วนพาวของนี่จัดมาได้นี่ได้แม่นของส่วนพาวมงเนาะอยู่ในส่วนพาวมงจะมี3โมงโดยมี3โมงแล้วก็จะมีอยู่ใน3โมงนี่จะมี10ปลายซิงเนาะ18ซิงเนาะเป็นอย่าง18ซิง18ตระกูลที่ว่าเฮาแต่งงานกันได้อนุญาตแต่งงานกันได้นะจะมีอยู่ในอัน18ซิงเนาะเอาสมมุติว่าผู้บ่าวไทยมากได้เอาได้ผมบอกใครผมบอกคนเราบอห้ามจะบอห้ามจะได้ถ้ามากแล้วก็จะแต่งได้เหมือนกันโอเคอันนี้จะคืนจะคือเครื่องมือที่ม้งทำสวนฟินตะกี้ม้งจะปลูกฟินตะกี้ประมาณ30ปีหลังแล้วม้งจะทำสวนฟินปลูกฟินอันนี้จะคือบางสูบฟินแล้วก็จะมีเครื่องวัตถุอุปกรณ์ที่ทำโอ้ในบางอันนี้จะเป็นบางสูบสูบยาสูบซุปยาซุปยาซุปบุรีอันนี้มันยังอันนี้ตัวนี้จะเป็นมักกะลิงที่ว่ามักกะลิงตัวม้าตัวม้ามักกะลิงม้าเอาเบิ่งไปไวๆเลยโอ้มันยังอันน่ะอันนี้จะเป็นปืนปืนพลาปืนพลาที่ว่าปืนยิงสร้างปืนตัวนี้ปืนยิงสร้างเนาะตัวปืนยิงสร้างเป็นไม้บ่ตัวนี้จะเป็นไม้แล้วก็ตัวถึงจะเป็นเหล็กปืนเหล็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปืนพลาปืนพลาที่ว่ายิงสัตว์ใหญ่คือกันแต่ว่ายิงด้วยท่านี้มีลูกปืนอยู่บนแท็บมีเนาะยังมีอยู่ทางในแต่ว่าเขาปิดไว้แล้วอาจารย์ยิงไปพี่น้องเราแต่กี้จะไม่มีเหล็กมาทำเป็นปืนแล้วจะทำปืนด้วยหนังงัวอันนี้จะเป็นหนังงัวปืนด้วยหนังงัวก็มีบ่มีใช่มีมาทำอันนี้ไม่อย่างไรเนี่ยอาจจะเป็นหนังงัวปืนบดอีกนะปืนด้วยหนังเฮ็ดด้วยหนังงัวเอาหนังงัวมาพันเป็นห้าสั้นไต่เขาใส่ลูกมันแล้วก็ใส่ลูกปืนลูกเหล็กใส่ทางในแล้วก็ยิงไต่คือกัน
อันนี้จะเป็นปืนหนังวัวอันนี้จะเป็นหน้าน้องหน้ายิงออโตเมติกจะเป็นหน้ากลางไว้ยิงเนาะเขาจะมีโซ่อยู่ทางนอกเนาะทีนี้จะเป็นเครื่องมือที่ม้งทำไรทำสวนนี่อันนี้จะเป็นเครื่องสูบบุหรี่อันนี้จะเป็นบ้างสูบยาสูบบุหรี่สูบยาทั่วไปสูบยาทั่วไปอันนี้จะคือห่อลมมนโกงของหมอดูหมอโมนเนาะอันนี้จะเป็นหมอเป็นห่อหมอเป็นห่อของหมอดูโอ้ไม่ยังนะตัวนี้จะเป็นตะเกียงม้งแต่กี่ม้งจะไม่มีไฟแล้วก็จะเซอร์ตะเกียงแล้วก็จะเซอร์น้ำมันเซอร์ไขมันงัวไขมันงัวไขมันงัวไขมันไขมันอย่างส่วนมากควายตัวควายเขาเก็บไว้ทางถึงนี่แล้วก็เอาใส่ทางในนี่ใส่ทางในตะเกียงแล้วเอาใส่เสือใส่อาจจะเอาเส้นไฟเอาเส้นไฟมาเฮ็ดเป็นเส้นไฟที่ว่าเขาใช้แบบนี้เตกอนจำบ่มีไฟบ่มีไฟแล้วจะซึมแบบนี้อันนี้มักน้ำบ่มักน้ำที่ว่าเขาเก็บเขาเปลี่ยนที่ว่าจะเกลือไก่น้อยเนาะมีไก่น้อยเราเอาไปเอาจกนี่จกไว้ทางในอันนี้มันยังกระโตกง่ายอันนี้จะคืออันโต๊ะกินข้าวผ่าข้าวโต๊ะกินข้าวกินจะคนนะนี่ฮะถือว่า 6-7 คนนะ 10 คนโต๊ะกินข้าวอันนี้จะคือที่นึ่งข้าวอันนี้จะคือหอดไม้นึ่งข้าวตะกี้ม้งจะแบบนี้ได้พี่น้องครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่แล้วจะใส่หอดไม้นี่นึ่งข้าวไม้เป็นขอดเลยได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องใช่ใช่จะเป็นไม้นึ่งข้าวที่ว่านึ่งข้าวใส่กระทะแบบนี้เจ้าใส่กระทะนี้เราจะใส่น้ำสตูนี้แล้วก็ดันไฟทางในโอ้พักคือการครับผมอันนี้ไห่ยังไห่ยังอันนี้จะเป็นไห่ใส่น้ำมันหมูใส่น้ำมันม้งกินเจียงแล้วจะฆ่าหมูแล้วก็เอาน้ำมันใส่ทางในแล้วก็จะน้ำมันดิบๆนี่บอกน้ำมันที่ว่าเฮาครัวแล้วเนาะเฮาหั่นจืนแล้วจะเอาเก็บไว้ทางในเอาไว้ทอดทอดไว้แล้วเฮายืนเนาะคั่วผักอันนี้จะเป็นเครื่องมือจะเป็นถ้วยไม้บ่วงไม้เนาะจะเป็นเครื่องวัตถุอุปกรณ์ที่ว่าใส่ก็กินอันนี้จะคือบางเก็บน้ำบางเก็บน้ำบางเก็บแบกได้เอาแบกถึงบ่าเลยเนาะยกขึ้นทางบ่าเลยอันนี้จะใส่น้ำเอาไว้เฮือนเนาะเก็บน้ำไว้ให้ก็ไปน้ำบ่ไปให้นี่ไปให้นี่เขาจะไปได้ออกไปแล้วไปพุ่นเขาจะตัดไม้อยู่พุ่นเห็ดแล้วที่เขาบ่มีแต่ว่าตัวนี้เขาจะไปตักอยู่ห้อยแล้วก็เอามาไว้อยู่ที่เหือนที่บ้านไว้ที่บ้านไว้ใส่ไว้ใส่อยู่ที่บ้านโอเคพ่อเป็นสังเกตพี่น้องไม้จะมากขึ้นก็จับเลยโอ้นี่อันนี้จะเป็นแคนโมงโอ้แคนโมงนี่พี่น้องที่มันที่มันลำมันหาผู้สาวหรือว่างานศพป่ะงานศพงานปีใหม่งานทำมีดทำผ้าเนาะอันนี้ลูกปืนยัง M16 บ่จะเป็นลืมซื้อแล้วจะเป็นลูกปืนจีแมนเรามันคก M ปืนคกปืนคกปืนคกปืนยาวลูกปืนยาวลูกปืนยาวบ่แม่นปืนคกปืนคกมันจะน้อยอันนี้จะเป็นลูกปืนยาวลูกปืนยาวจะเป็นลูกปืนยาวแล้วตกใส่หัวเด้อโอ้รู้อันนี้หัวระเบิดเด้อพี่น้องเด้อนี่นะสมัยสงครามเนาะสงครามอเมริกาอันนี้จะเป็นเหือนนกกางเกเหือนนกกางเกโอเคโอเคโอเคโอ้มีอย่างแล้วนะตัวนี้จะเป็นโมหินโอ้พี่น้องอันนี้โมหินเด้อเนี่ยแบบนี้ไปรวมของพี่โอเคพี่น้องโอ้เมื่อยคือกันเลยเนาะคนสมัยตะกี้แข็งแรงแม่ละแข็งแห้งตักแล้วพี่น้องเครื่องโม้หินนี่นะโอ้ให้มันยิงหรือผู้ชายเฮ็ดส่วนมากส่วนหลายจะเป็นผู้เบาผู้เศร้าเท่านั้นเกิดต้องมีคนดึงได้มีมันได้จังหวะมันแล้วมันไปแม่ละพีจังหวะมันก็ยุดแม่ละเอาไว้ให้คนกินหรือว่าให้ตะกี้ม้งบ่มีข้าวพอกินเนาะจะโม้ข้าวโพดนี่มาทำเป็นแป้งกินแทนข้าวโอ้ข้าวกินกันได้เลยกินแทนข้าวมันได้จังหวะมาแล้วมันต้องมีเทคนิคได้จังหวะมันได้จังหวะมันแรงหมุนหลังจากโม้เบี่ยงมันได้จังหวะแล้วมันเสียนั้นโม้แล้วจะเอามาร่อนเอามาเค็งเอามาร่อนเอาความละเอียดเนาะจะมาร่อนคือนี่เนาะจะมาเค็งโอ้ดีๆพี่น้องโอ้
จ้ามันร้อนเราตัวเม็ดใหญ่เราจะมันไปโม้เม็ดขนมก็ได้นะเออได้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 คือการจะเอาเม็ดเล็กๆที่ตรงนี้ไปเสน้ำแล้วก็จะเอาไปกินนักไปนึ่งเนาะหินผู้หินผามาสกัดเนาะเอออันนี้จะเป็นหินเขียวหินอาทิวามันแข็งแรงแข็งแล้วเขาจึงค่อยเฮ็ดได้ถ้าหินบ่แข็งเนี่ยมันปลดปล่อยสายไปจะคุกเขาเฮ็ดแค้วตัวนี้นี่เขาโม่บดบดนมันก็จะอันเฮี้ยนเหมือนมันจะมันปลดปล่อยเนาะซ้ำเขากินทรายจ้าเนาะโอเคกินเลยเพิ่นพามาเบิ่งเฮือนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อน้องมัดเดี๋ยวเฮาบ่ไปบ่เฝ้าเครื่องเนาะนี่ๆมาเอาไม้ว้ายใครเนี่ยคือดื้อแท้ดิเอาไม้ลัดทางเบาเดชบ่คือดื้อแท้เอาขนมให้หน่อยเอาขนมให้หน่อยโอ้ฮู้จักโหเด้อพุ่นน่ะเนาะน้องตางน้องตางเรียนอยู่สันได้แล้วอีล่ะม.2จ้าม.2ใช่อันนั้นดิม.1ม.1ลืมซื้ออยู่เหลืออ่ะเนี่ยทินตั้งกับทินทินดาตั้งกับทิดเออไปๆโอ้ส่วนเผ่าเพิ่นนะครับผมเป็นม้งขาวเออส่วนเผ่าม้งขาวคนใดมีผู้นึงสบายดีบ่อันนั้นมันสบายดีเด้อเอออันนั้นเป็นหลานอันหลานอันนี้คือลูกเจ้าเอาแนะนําชื่อแน่สบายดีน้องชื่อเกียร์ท่อเกียร์ท่ออืมเลี้ยงลูกอยู่นี่เนาะแม่นแหละมาขายเครื่องมื้อนี้สิให้น้องตางพาไปเบิ่งเฮือนเพิ่นวิถีชีวิตการว่าอาการเป็นอยู่การกินอยู่เป็นใดๆอืมไปเตลูกสิมาเจองานไงนี่ดิชอบรู้เหรอเดี๋ยวโอ้ดีจะไปใช้โอ้คักเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเฮือนเพิ่นนะมีแต่ไม้มีแต่นี้เนาะป้าเก่าแก่ขนาดพี่น้องพุ่นนะสนนหนทางบ่ได้ลาดอย่างเด้อทางเทิงนี่ครับผมอันนี้ก็น่าสิเป็นรัฐบาลเพิ่นเฮ็ดให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิขายเครื่องขายของเนาะน้องเนาะโดยขายสินค้าประเภทใดส่วนมากนะจะมีเสื้อมัดมือเด้จะมีกระเป๋าเด้จะมีผ้าใส่หมอนเด้ทักเองใช่ทำด้วยมือเนาะใช่ทำด้วยมือไปโอ้เฮือนเพิ่นมาปักเด้อเป็นแบบใหม่ก็มีเด้อเป็นแบบเก่าก็มีเด้อพี่น้องไปดิโอ้เพิ่นเฮ็ดขายเครื่องขายของเด้อพี่น้องเด้อถักด้วยมือทางก็ยังบ่ดีปานใดเนาะแตกหมดเลยนี่นะด้วยมันจะพังหมดแล้วมันจะพังหมดแล้วใช่จะได้อดทนสู้เด้อด้วยสบายดีแม่เฒ่าสบายดีบอกให้เพิ่นมาซื้อซ้อยเนาะเออโอ้นั่งกับพื้นกับดินเลยแม่เฒ่าก็ดีพุ่นน่ะสาวเราสูงน้อยเฮาน่ะเป็นตาแพงเนาะหมวกเราเนาะอีล่ะเศร้าหมองคักได้เฮือนไปเท่าพุ่นน่ะเนาะพี่น้องนี่ดิโดยโดยโดยบอกให้เพิ่นมาซื้อซ้อยหน่อยเด้อใส่ไปก็ใส่หมดเลยสุดสวยคักดีอันนี้เอ้ยเพิ่นเฮ็ดด้วยมือเนาะเอ้ยเนาะสบายดีนี่แม่ๆของเราเฮ็ดด้วยมือเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแขกเพิ่นก็มาเลาะเหลืออยู่นะครับผมเป็นส้นเผ่าเราสูงเป็นหมู่บ้านที่แบบช่วยเหลือตัวเองนะครับผมเออเจ้าบ่ายได้หาเครื่องหาของมาขายเออลาใส่ลูกใส่หลานนี่แหละเนาะขายเนาะพ่อแม่ก็ไปเฮ็ดเวียกลูกหลานก็ขายของอยู่เฮือนอยู่นั่นเนาะหมูใช้ติตะแผ่นจักอันเลยเลยอ่ะนี่ตะพูเป็ดตะแพงเป็ดใช้เป็ดตะแผ่นเลยเนาะมันเป็ดตะแพงอยู่ดีน้องหล่าเฮายังไงน้องตัวเขาตัวเดี๋ยวจะบอกภาษาลาวก็ได้เดี๋ยวจะไปดูหมู่บ้านที่แม่มันจะไม่สมบูรณ์เออไปบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ้านเฮาบ่เป็นหยังอันนี้ส้นเท้าเราสูงเฮาเด้อพี่น้องเด้อชื่อจ๊ะล่ะชื่อหมู่บ้านหยังชื่อหมู่บ้านบ้านนาออนบ้านนาออนบ้านนาออนนาอ่อนโดยโอ้ต้องเว้าให้ถูกเด้อพี่น้องเด้อนาออนน้องตังเพิ่นสิพาไปเบิ่งเนาะน้องตังเนาะโดยดารานางเอกเฮาได้น้องตังเด้ออยู่ม.2 ม.3 เนาะกำลังสิไปม.3 ม.3 กำลังจะไปม.3 กำลังจะไปม.3 เดือนเมษานี่บ่โดยโอ้เพิ่นจบสันม.2 แล้วสิไปม.3 ไปม.3
น้องตั้งเฮาน่ารักเด้อสิเรียนทอมอใดนี่ฮะบูเห็นไปแหละน้องทินเดี๋ยวสิเรียนทอมอใดม7ม7ม7เอาหัวเลยเนาะเอามาเลี้ยงเฮาเนาะกินเจียงเด้ไปกินอยู่บ่ไปอยู่ไปอยู่เนาะเขาเอาผัวในตอนจักปีอ่ะบาทนี่นะบางคนก็15ปีบางคนก็16 17นั่นอยู่ที่คนเผ่าม้งมันจะมี13 12ไปก็จะเอาผัวมากจะเอาได้คือเว้าบ่บ่ยากเอาผัวเถื่อเพราะว่าเอาผัวเฮายังบ่สร้างหาเงินเถื่อแล้วถ้าผัวรวยได้เอาอยู่บ่ถ้าคนรวยอยู่ไทยสนใจดิเอาเนาะค่าดองนี่ประมาณเท่าใดม้งนะประมาณยังบ่ฮู้เท่าเพราะว่าส่วนมากแม้ถ้าที่ลาวได้แต่งกันนี่เท่าไหร่50ล้าน100ล้าน100ล้านนะ20ล้านจ้ะ20ล้านใช่โอ้20ล้านถึง50ล้านเนาะประมาณนั้นอู้ชุบต่ำหลังนี่ก็คือเหมือนกันแต่ว่ามันอมอย่างนี้หมดละฮะนี่มันก็ใช่เหมือนกันเนี่ยพี่น้องเก่าแก่อีลีเดอร์นี่นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้โอ้ค่ะอีลีหมู่บ้านเพิ่นนะครับผมเป็นแบบไอ้ชนบทเนาะโดยทางนี้จะเป็นพื้นเมืองเฮาก็มันอากาศดีได้พี่น้องเอ้ยที่นี่ยางไปจะมีมันจะมีบ้านของตั้งจะมีหมูด้วยหมูเกลือมีหมูใช่โอ้พาไอ้ไปเบิ่งหมูหน่อยเด้อโดยเลี้ยงหมูอยู่บ่นี่เลี้ยงอยู่อันนี้เลี้ยงคอกหมูคือบ่มีหมูซะตัวยืนนี่มันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วเฮาก็เอาไปกินเอาไปขายใช่เอาไปโอ้เบิ่งวิวเนาะบางตัวเลยอันนี้เนี่ยอยู่ไทยบ้านอายบ่มีนะวิวมันงามหั่นน่ะอันนี้นะใช่อาจสิเป็นบ้านนอกแต่คนในเมืองนี่เขาอยากอยู่ได้อยากมาอยู่ได้แบบนี้ฮะน้องคือเว้าไทยได้เรียนบ่เบิ่งหนังว้าฟื้นเพิ่นน่ะพี่น้องพอดีว่าหนูชอบดูหนังไทยมากเราจะเป็นหนังไทยจะชอบดูมากโดยป้ออันนี้โกมักหยางบ่นี่ฮะโดยมักน้ำนมเนาะพี่น้องเพิ่นเอิ้นมักน้ำนมเด้อนี่นะนี่ดินี่ดินี่ดิใช่สุกแล้วนี่ดิมักน้ำนมพี่น้องถ้ามันเป็นอย่างนี้จะสุกแล้วเอาปิดมาเบิ่งเนาะฮะเอ้ยมันเอาไม่ถึงเอาบ่ถึงบ่เป็นหยังก็ได้เนี่ยนี่ดินี่ซอโอ้นี่ดิมักน้ำนมนี่จะมินโอ้มีวิตามินเด้อพี่น้องโอ้หมูหมูนี่ไปนี่เป็นหมูของทิศจ้ะฮะหมูของทิศใช่ทิศใช่ทิศเดทินทิศน้องทิศไปซีนู่หมูตัวไหนเกลืออยู่บ่หรือว่าให้พ่อแม่เกลือเกลือเรียกว่าเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อถ้าภาษาลาวภาษาอีสานนี่เกลือนะครับผมนี่ดินี่จะไม่ใช่เกลือกินนะเกลือนี่ดิป้าหมูดำนี่ดิเอาได้มั้ยเลี้ยงไว้ขายเนาะไว้เป็นงานแต่งงานนั่นก็กินเนาะน้องเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งหมู่บ้านอยู่ไปเฮือนอยู่ที่นี่ไปเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นนะครับผมนี่จะคือเฮือนของตั้งจ้ะเฮือนไผนะเฮือนของมาเอาขนมมาเอาขนมนี่จ้ะเอาขนมที่นี่จะเป็นเฮือนของตั้งอยู่ที่นี่จะเป็นเฮือนของทิศนั่นจะเป็นพ่อของทิศจ้ะโอ้สบายดีพ่อสบายดีเราจะตัดไม้ให้เป็นเฟิร์นตัดไม้เด้อโตเฮ็ดมื้อนี้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตเด้อสวนเผ่าลาวสูงบ่าวเดชนครพนมครับผมจะมีสบายดีนี่จะมีแม่ของเราอันนี้แม่บ่โดยแม่ของเราแม่ของทิศแม่คือยังเด็กน้อยอยู่ขนาดเบิ่งเอาจักปีแล้วสาวสิไปยืนเฮียงกันป้าแม่ซ้ํากันล่ะเอ้ยนี่จะเป็นสบายดีอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่านี่จะเป็นแม่ใหม่ของทิศจ้ะเพราะว่าใช่อ๋อแม่ว่าแม่เกิดแม่เกิดจะกับพ่อของเราจะปากกันแล้วปากกันแล้วใช่เพื่อนเจ้าสูเนาะเดี๋ยวจะปากใช่เราจะไอ้ขึ้นมาขึ้นต้นไม้กินมะขามโอ้เพื่อนขึ้นต้นไม้นั่นก็เป็นไอ้ของเราด้วยโอ้เราขึ้นต้นไม้น้องจะพูดไทยไม่ค่อยชัดไม่ชัดไม่ถูกซึ่งไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าน้องชอบพูดภาษาไทยใช่หนูชอบเนาะชอบดูละครไทยเนาะใช่แสดงว่าเพลงฮักเพลงกันอยู่คนไทยคนลาวไอ้น้องกันเนาะแม่ม่ายอายุ20ปีเนาะ24โฆษณาชื่อหยังนี่นะชื่อนุชื่อนุน้องนุยังเป็นน้องอายอยู่เราก็งามผู้งามเด้อนี่เด้อลูกเจ้าบ่นี่นะโดย
เออลูกก็เป็นตาแพงเนาะจะขวบแล้วกี่เดือนแล้วจะปีแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วนี่จะเป็นหลานของหนูเป็นหลานบ่ใช่เป็นน้องนะเอามาม่าต้มไหมคะเออขอบใจให้ใจเอามาม่าให้ใจใจยังไม่รู้เถื่อน้องยังไม่รู้ขอบใจไอ้แม่เพิ่นอีกแน่จะไปหาแม่โอ้โหใจนะพ่อเจ็บหัวแล้วจะใจอืมยายเป็นแน่ๆมีเล็กมีน้อยซอยกันเนาะอืมแจกหลายบาทเด้ค่อยก็ดีเออไปเลยเด้อเดี๋ยวไปนี่จะเป็นเงินของตั้งจ้ะอืมเมื่อน้องตังนอนนี้บ่นอนอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในใช่นี่จะเป็นเอื้อยไผของตั้งจ้ะเอื้อยไผอันนั้นเอื้อยไผสบายดีเอื้อยไผสบายดีสบายดีเอื้อยไผนี่เนาะเฮ็ดพัสเซลเตียดเวียเก่งเนาะเอื้อยไผเนาะโดยนี่จะเป็นสบายดีนี่จะเป็นเฮือนที่คนอยู่ใช่ใช่อันนี้มีคนอยู่แต่ว่าเขาจะไปทำไปให้ไปให้ได้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอันนี้นะใช่จะไปฮอดเดินให้แหละส่วนมากเฮือนหมงสิเป็นอันนี้ใช่ no? อันนี้แบบสมัยใหม่และทางหลังบางเทื่อเขาก็กันมาบางเทื่อเขาก็ไม่ได้ทำกันมาเนี่ยแล้วก็จะไปโดนมากเลยนี่ดีพี่น้องเฮือนส่วนเผาเพื่อนนะครับผมสิเป็นแบบทรงจั่วแบบนี้เด้อนี่ดีนี่โมเมนต์เพิ่งมาแงนได้แล้วก็อ้อมด้วยไม้แตะนะครับผมเขาเรียกว่าไม้ยังนี่นะอ้อมเนี่ยไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช่ไม้ไผ่เขาจะพัดพัดให้มันเป็นอย่างนี้เลยแล้วจะเอาไปทำเฮือนเลยโอ้เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันห่อดีมากอากาศมันจะมันบ่หนาวบ่มันเย็นเวลาฝนมานะมันบ่ซอดบ่บ่มันบ่ซอดเพราะว่ามันจะบางนุ๊กอันนี้มันอยู่ไกลมากแล้วน้ำมันไม่ถึงโอ้ใช่ไอ้ยันลมมามันซอดนี่นะนี่นะใช่ลมมันก็เข้าไปเลยเข้าไปแต่ในน้ำบ่เข้าใช่เพราะว่าน้ำมันไม่ยันน้ำมันเข้าไงเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะทําอย่างนี้เขาจะทําอย่างนี้มันก็สูงอย่างนี้แล้วท่านฝนมันก็ตกมันก็จะอมอย่างนี้ไปเลยแล้วมันจะไม่ถึงสบายดีนั้นมากหยังมากหยังบอกคนเนาะหมักน้ํานมโอ้ให้คนท้องกินบ่เอาน้ํานมให้ลูกกินนะหมักน้ํานมอ่ะขอบใจขอบใจหมักน้ํานมเออหมักน้ํานมเด้อสดๆเด้อพี่น้องเด้อได้แล้วกินตลอดเอาๆๆให้น้องฝนกินกับน้องมัสดาถือไว้อืมหมู่บ้านเพิ่นนี่ดิพาเลาะชมนะครับผมพี่น้องครับผมเพิ่นก็มีแบบหลังเก่าหลังใหม่แบบผสมกันแล้วเนาะแบบคนอนุรักษ์ก็มีแบบเก่าก็มีแบบใหม่ก็มีพี่น้องนะครับมันจะมีเหมือนว่าคนมันมีมันคนไม่มีอย่างนั้นคนมีเงินก็เฮ็ดใช่คนไม่มีมันก็ไม่ได้ทำมีเงินบ่เฮ็ดก็มีนะมักเฮ็ดแบบเก่าเนาะอายเนาะ เอ้าอีหลีผมก็ยังอยากอยู่แบบนี้บางเทื่อนะเป็นบางโอกาสบางเทื่อก็เฮ็ด2อย่างอย่างนึงแบบซีเมนต์บางอย่างนึงแบบแบบนี้มันยามฮ้อนอยู่คักแหละยามหนาวจะไปอยู่พุ้นเนาะมันลมร่วงนอนสบายครับผมถ้าเครื่องของหลายของแพงเฮากลับไปไว้พุ้นโดยอันนี้วิธีชีวิตเพิ่นนะครับผมเฮาก็คิดเอาล่ะครับผมมักแบบใดนะครับผมอยากอยู่แบบใดนะครับผมนอนท้ายอ่ะเอ้าพาไปเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมหมู่บ้านนะครับผมจะมีเฮือนหลังหนึ่งที่มันเป็นเหมือนที่อย่างนั้นมันอยู่ที่นั่นโออันนี้มันยังอันนี้มันยังอันนี้เฮือนจ้ะอันนี้นี่เฮือนผู้บ่าวผู้สาวบ่บ่แม่นนี่จะเป็นว่าสมมุติว่าจะมีเฮาจะมีครอบครัวนั่นให้ผู้สาวมาอยู่นี่ไม่ใช่ถ้าเหมือนว่าพี่ของหนูเอาเมียแล้วถ้าหนูไปเอาผัวหนูกลับมาแล้วเขาจะไม่ให้หนูอยู่ที่เฮือนถ้าหนูท้องแล้วหนูจะเกิดลูกต้องเกิดอยู่ที่นี่เพราะว่ามันจะผิดอะไรผิดผีใช่ผิดผีมันศาสนาพุทธเนาะอันนี้ศาสนาผีหรือบรรพบุรุษอันนี้เฮือนผู้สาวมาอยู่กลับมาท้องใช่แล้วกลับมาแล้วถ้ามีลูกแล้วเขากลับมาอยู่ที่นี่แล้วคลอดลูกหมดแล้วจะไปนอนอยู่ข้างในก็ได้แต่ว่าอยู่เต็มบังเทืองงั้นเพราะว่าอยู่ที่ไอ้ของเราโอ้สบายดีนี่จะเป็นเพื่อนของหนูใช่จนที่หนูอยู่ห้องนี่ดิพวกเราได้ผู้สาวมาให้อยู่นี่จนที่หนูอยู่ห้องม.1หนู
ปแล้วน้องของหนูยังไม่ได้อยู่ห้องม .1 หนูจะต้องไล่ไปเรียนกับพี่ๆเขาแล้วหนูจะไปกับพี่ๆเขาขี่รถจักรยานรถที่อย่างเงี้ยไปโรงเรียนปั่นจักรยานไปด้วยกันใช่โอ้เพราะว่าไปกับพวกคู่มือนี่ดิเฮ็ดได้ไดไปรถที่คือกันบ่แม่นรถไฟฟ้าน้อยๆนั่นบ่บ่มีบ่มีโดยครับผมเราจะไปโรงเรียนแล้วจะมีน้องไปด้วยแล้วน้องเฮาสงคนจะขี่ไปเหมือนกันแล้วจะไม่กลัวอะไรเลยผู้บ่าวไทยสนใจก็ติดต่อมาได้เด้อฮอดถ้าเลี้ยงดูได้เนาะฮอดบนเข้ากินเจียงอย่างนั้นเขาจะติดอย่างงี้ได้อันนี้มันหยังก็เว้าให้ทุกผู้ชมใหม่เนาะอันนี้จะเป็นบุญที่เข้ากินจีนอย่างนั้นแล้วอยู่หลังเราเขาที่เขาจิ้มลองกองงั้นเขาจะติดไว้โอ้ลองกองอะไรปูจักไอ้หลังกองกินเจียงแล้วที่ไปกินเจียงแล้วคือติดตัวนี้ไว้ใช่ไหมใช่แล้วให้เขาถามเอาสมมติว่าถ้าบ่ไปมันเป็นหยังอยู่บ่ถ้าบ่ไปเราก็ต้องติดมันต้องไปไม่ต้องไปเหมือนที่เราเลยถ้าว่าเราอยากไปเราก็ไปเราไม่อยากไปเราก็อยู่บ้านอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าให้บังคับเวลากินเจียงต้องไปบ่ได้บังคับไม่ได้แต่ว่าเราจะทําวิธีให้อย่างนั้นเพราะว่ามันใช่เพราะว่ามันจะมีวิธีกินเจียงนี่คือหยังเอาวิธีกินเจียงเขาจะเอาหาคู่หรือเปล่าที่เขาว่าใช่หาคู่ก็ได้โอ้หาคู่ก็ได้ไม่หาคู่ก็ได้ไปเล่นอย่างนั้นก็ได้ไปเล่นไปโยนบักบอนใช่เพราะว่ามันม้วนมันม่วนเนาะเดี๋ยวจะมีฟังเอาได้พี่น้องเอ้ยจะมีคนเว้าภาษาอะไรอะไรทําไมงั้นเพราะว่าหนูก็เคยไปเหมือนกันเนาะใช่มันก็หมุนกันนะมื้อหน้าเนี่ยถ้ากินเจียงเดี๋ยวพาพี่บ่าวเดชไปดูเด้อโจยเออนี่กับพี่ฝนนะเออกับน้องมัสด้าไปดูที่กินเจียงว่าเขาเล่นกันยังไงทํายังไงเนาะคุณจะหลายมากเลยที่คุณจะหลายอยู่เดินไดกินเจียงอยู่ที่ย่อตัวนี้จะว่าเดือดได้ไหนน้องทินเรียนในที่เขาจัดไม่รู้เนาะใช่เพราะว่าเขาจับเขาจะเป็นหมู่บ้านอย่างนั้นเขาจะมีเดินที่มันกว้างมากสูงอย่างนั้นแล้วคนใส่ชุดแบบเต็มยศเลยเนาะใช่เต็งได้เท่าไหร่ก็เอาอย่างนั้นเป็นเว้าไทยบ่อยากของเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นอยากเว้าเป็นมักคนไทยมักภาษาไทยอายน้องกันนี่ดิป้าผู้น่ะผู้น่ะที่นี่ก็เป็นเพื่อนที่ล่างนึงที่ยังมีคนอยู่แต่ว่าเขาไม่มาเหมือนกันเขาจะไปทำงานเป็นเพื่อนโบราณเนาะนี่เนาะที่นี่อยู่ที่ถึงนี่จะเป็นป่าเลยไม่มีเพื่อนอยู่ใช่เออบ่มีเพื่อนอยู่พี่น้องใช่มันจะไม่มีเพื่อนอยู่เลยนี่ดิคนเดินอย่างนี้ตะกี้หนูก็มาเล่นอยู่ที่นี่แหละเพราะมันมีหมากระทันแล้วจะมาเก็บกินอย่างนั้นแหละสมชื่อลาวสูงเนาะอยู่สูงเนาะเดี๋ยวปกติเพิ่นมาเล่นอยู่นี่มากินหมากระทันกับเอ้าบ่ยานพี่บ่เอาบ่มีบ่มีดอกเนาะโดยหากินหมากไม้หมากตอกนี่ใช่เพราะว่ายันหมากม่วนสุกมันถึงจะมีอีกเนาะใช่เออหมากม่วงสุกเขาจะมาแม่นกินเนาะดีๆหมากม่วงนะครับผมตอนนี้มันยังบ่สุกใช่ใช่เพราะว่ามันจะอร่อยดีมันอร่อยเออโอ้ยอันตรายอยู่ไหนใช่เพราะว่าขึ้นอยู่ที่นี่มันก็เขาจะทำบันไดแต่ว่าเขาไม่มาแล้วเขายังไม่ได้ทำอยู่โดยไปบาทเลยจังหวะฉันทุ่งเฉียนสิฮักอีหลีหมู่บ้านเพิ่นพี่น้องเจ้าหมู่ซ้ายแล้วเชิญชวนเป็นตาอยู่เด้อภูเขาพุ่นน่ะมักใหญ่เลยภูเขาพี่น้องส่วนมากอยู่ตีนผู้ตีนเขาได้อยู่น้ําพูน้ําผาเด้อพี่น้องลาวสูงสมชื่อเพิ่นนะครับพี่น้องน้องตางกับน้องทรินเพิ่นพามาเลาะชมหมู่บ้านเพิ่นนะครับผมหมู่บ้านชนบทลาวเฮานะครับผมใครอยากเลาะมาเที่ยวนะครับผมมาซื้อของฝากของตอนก็มาเด้อทางเส้นไปน้ำตกกวางสีเป็นเงินเป็นเงินบางคนเขาจะตัดไม้เป็นอย่างนี้เลยทำเงินเลยบางคนใช่เขาจะตัดอย่างนี้บางคนเขาก็จะเอาไม้ไผ่มาบางคนก็เอาไม้ไผ่แบบนี้เนาะเพราะจะมีหลายบ้านมากเลยจะมีคนที่เขามักแบบใดก็เอาแบบนั้นใช่ผู้มีเงินแน่ก็ใช้แบบดีแน่ดีคักดีไปเลยเด้อเอานี่แหละครับผมวิธีชีวิตเพื่อนนะครับอยู่แบบนี้ก็ม่วนด้วยกันได้พี่น้องนี่เขาจะเก็บเฟือนมามันอากาศดีได้ที่มันเป็นกองอย่างนี้เขาจะเก็บมาเป็นเฟือน5เฟือนเฮาเหมือนเฮาจะมาตัดที่นี่เลยไม่ได้ไปตัดเฟือนเหมือนก็มาตัดนี่น้องเพิ่นเว้านะครับผมน้องตังเว้า
เพราะว่าเราจะตัดเป็นอย่างนี้เพราะไอ้ตัดสมซื้อมาบ่อนี่นะฟืนเนี่ยไม่ตัดเองตัดเองใช่ไปดูหมูตั้งไหมเออไปดูหมูตั้งไหมใช่นี่จะเป็นเป็ดไม่หยังหมูนี่จะเป็นเป็ดเป็ดใช่อันนี้เป็ดเด้อพี่น้องลูกของมันหมูปล่อยแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวหมูปล่อยแบบนี้เลยได้พี่น้องเลยนี่ครับผมอันนี้ไม่หยังอันนี้ไปทางไหนนี่มันจะอมที่นี่ไปเลยโอ้ลัดไปนี่ใช่เพราะว่าเราลึกลับเนาะทางนี่เนาะเดี๋ยวเพราะว่าเออถ้าเฮาเกลือหมูเฮาจะเอาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปขึ้นไปถึงคือลึกลับแท้ทางลึกลับมันมืดหูทางเป็นห้อมเลยพี่น้องคือห้อมหนูเนาะไอ้ของหนูมักเล่นไก่มากไก่ว้าวไก่ไหนนี่ไหนพี่น้องเอ้ยไก่ไหนที่นั่นก็มีเหมือนกันเออมัดขาไว้แบบนี้เนาะใช่ว่ามันไปบ่โอ้ไก่ไว้ขันตอนเช้าเนาะด้วยไอ้ของหนูจะมีจะชอบสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นส่วนผัดของตั้งจ้ะอันนี้ส่วนผักของน้องตั้งปลูกเองบ่น้องตั้งของนี่ก็เป็นไอ้ผักกับเพื่อเราปลูกเองเออปลูกไปกินนั่นนี่นะเดี๋ยวเพราะอย่างนี้อย่างฮอนยันปลูกผักเชื่อเราจะไปได้ปลูกผักยังนี่ผักยังเอาซื้อมานะฮู้จักบ่ผักบูผักข้าวนี่ผักกาดเออกัดผักชีกัดผักผักเองได้พี่น้องเอ้ยหดเนาะเอาไว้หดน้ำเดี๋ยวจะมีทออยู่หั่นเด้อแล้วจะเอาใส่น่ะก็ลงหั่นฮอดเลยเออนะครับผมวิธีชนบทนะครับผมเขาจะทำสวนอ้นอ้อมอย่างนี้เขาอ่ะเออกันหมูกันหมูกันไก่ดุดๆๆนะกันไก่ด้วยกันไก่นำไก่จะมาจะมาทอกกินที่อยู่ที่ล่างมันชอบกินผักใช่ไก่กันหมูผักกาดเขียวผักนั้นนี่ก็เป็นมักผักสลัดเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งต่อโอ้ผักอีดีเนาะเดี๋ยวเอาปิดมันไว้หั่นแหละน้องมัดนะเออปิดแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างงี้ไก่จะเข้าไปไม่ได้อืมนี่จะเป็นสวนไก่ค่ะโอ้เป็นอย่างงี้เลยสวนไก่อ้อมไว้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไก่เราสูงเฮานะครับผมพี่น้องเฮาตะกี้เขาก็จะทำเฮือนอย่างนี้แหละถ้ามันออกไข่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมที่นี่มันจะเป็นโฮมไข่โอ้แบบนั้นเด้อนะอันนี้เพิ่นเลี้ยงหมูไว้กินบ่ด้วยแล้วไข่ไว้เฮาจุ๋ยสมมุติว่าไอ้เข้าเมียเราจะได้เอาไปกินดองโอ้เวลาเขาเมียแหละใช่เขาเอาเมียนี่สมมุติว่าผู้ชายนี่เอางูเอาควายให้บ่เอาหมูเอาควายก็ได้เอางัวก็ได้เขาว่าเอาไปให้เจ้าสาวได้เนาะใช่เจ้าสาวเอาหมูก็ได้เอาควายก็ได้จ้ะมันเป็นประเพณีเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นหมูเอาไปให้ทางเจ้าสาวได้เพราะจะมีอีกตัวนึงเป็นตัวนั้นเอาไปให้ทํากินถือว่าไอ้แต่ก่อนนะว่าไอ้ผู้ชายสุดผู้หญิงเนี่ยมีไหมมีแบบ3วันเนี่ยใช่3มื้อจังเอามาส่งบ่หรือว่าเอาไปเลยบางคนเขาก็เอามาอยู่บัดแล้วเขาแต่งอยู่บ่มาอยู่ที่บ้านบางคน3มื้อก็ไปเตียงเลยบางคนก็ขอลา 2-3 อาทิตย์อย่างนั้นจะไปเตียงบางคนก็หอดเดิน 2-3 เดือนนั้นไปเตียงอย่างนั้นมันเป็นประเพณีบ่ใช่อยู่แต่คนที่มันเฮาบ่มักเด้อซะถ้าเฮาบ่มักอันคือว่าเฮาบ่มักเฮาก็ต้องได้ซื้อแหละเพราะว่าเข้าไปแล้วเฮาบ่คั่นได้มันผิดผีโดยเออถ้าว่าสมมุติว่าควายคั่นน่ะบ่มักพี่น้องของควายคั่นบ่มักอายของควายแม่ควายบางครั้งค่อยไปซื้อควายก็ไปนี่สมัยแต่ก่อนหั่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือว่าควายเอาสมมุติว่าควายเอาอายของเราถ้าว่าอายของเราคั่นตายเราค่อยได้เอาน้องของเราอีกอ๋อมันเป็นประเพณีใช่จะให้อยู่เฮือนนั้นบ่ให้หนีใช่เพราะว่าถ้าหนูดีๆหนูจะเป็นเอ้ยพายของเขาดีมากแล้วเขาจะไม่ให้หนูแปะเออเข้าใจหมายอีกแล้วบ่ให้ไปทางอื่นถ้าเป็นคนดีแล้วนี่จะเป็นหมูของตั้งจะเป็นอมเป็นอย่างนี้แหละถ้าอายเอาแล้วถ้าอายตายเนี่ยได้เอาน้องต้อใช่ถ้าว่าเอ้ยพายของเราดีอย่างนั้นถ้าน้องมีเมียใหม่ก็เจ้าก็ได้ไปหาผัวใหม่บ่ถ้าสมมุติว่าฮะบ่ได้ถ้าผัวตายมั้ยผัวตายได้เออถ้าว่าสมมุติว่าผัวตายหรือเขาหรือว่าผัวเขาว่าเขาตายหรือว่าเขาป่างั้นถ้าเขาป่าแล้วน้องจะไม่เอาเลยนะน้องจะไม่เอาเลยเพราะว่าที่เขาป่างั้นมันจะไม่ดีงั้นแล้วถ้าว่าเฮ็ดได้บาดนี้เอาถ้าผัวป่าเอา
ผัวป้าก็ไปอยู่กับแม่ด้วยคือที่หนูบอกว่าแล้วเอาผัวอยู่บ่บัดล่ะเอาก็ได้เพิ่งมาฮะนานๆมานะค่อยเอาใช่มั้ยอยู่ที่ตัวเราเองถ้าว่าเราว่าเราอยากเอาผัวอะไรเราก็ลงเลยถ้าว่าเราว่าเราไม่มีที่จะคิดว่าจะเอาผัวเองเราก็ไม่เอาเลยมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้ามีลูกก็เลี้ยงลูกไปเนาะใช่เข้าใจแล้วแต่ว่าที่เรามาอยู่กับไอ้อย่างนั้นถ้าว่าเราไม่เอาผัวสมมุติว่าเหมือนที่เราตายอย่างนั้นเราจะเขาจะไม่เอาไปทำพิธีอยู่ข้างในเฮือนของเขาเขาจะออกมาทำที่ที่นอกนี่ถ้าเขาตายใช่เอาไปทำนอกเฮือนใช่เพราะว่าถ้าผู้ชายตายดิผู้ชายตายเขาจะเอาไปทำอยู่ที่เฮือนเพราะว่าเขาจะเป็นผู้บัญชาอยู่ที่ข้างในให้ฟังความผัวใช่เออแล้วที่ประเทศเราผัวจะใหญ่กว่าแมน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 ดีได้เลยเขาก็ไม่ค่อยดีฮะเมียเขาก็ไม่ได้จะมีสิทธิ์อะไรแรกมากกว่าเด็กสมัยใหม่พ่อใจอยู่ปะใช่ก็ต้องยอมรับเนาะโดยต้องเป็นใหญ่ใช่ผัวต้องฉลาดกว่าใช่ผัวเพราะว่าผัวจะเป็นผู้หากินให้เรากินอย่างนั้นแต่งให้เฮ็ดหั่นแต่งให้เฮ็ดนี่ใช่ฟังไว้นะเขาจะดีได้ดีไอ้เมียหมองดีเลยไปทำให้ทำนาอย่างนั้นเขาก็จะบอกว่าไปเลยแล้วผัวจะเป็นผู้บัญชาไปก่อนถ้าเมียไปผู้บัญชาไปก่อนผัวต้องเขาลุกเมียให้เมียเป็นผู้ใหญ่แล้วผัวเป็นผู้น้อยถ้าว่าเป็นผัวจะเป็นผู้บัญชาแล้วผัวจะเป็นผู้ใหญ่เมียจะเป็นผู้น้อยอย่างนั้นเพราะว่าจะขึ้นกับคนอย่างนั้นฟังไว้ได้พี่น้องเอ้ยมันจะมีคนเป็นวิถีชีวิตชาวหมองได้ถ้าว่ามันเป็นประเพณีใช่ถ้าว่าสมมติว่าเมียของเรานี่มันแข็งแกร่งแล้วมันทำได้อย่างนั้นจะให้เขาเป็นผู้ปกครองเลยที่บ้านท่านเลยโอ้แต่งตังให้ใช่ตังให้ถ้าผัวอ่อนแอก็แต่งตังเมียให้ด้วยโอ้เพราะว่าเมียเขาจะทำในบ้านก็ได้เหมือนกันโอ้ใช่แล้วเขาจะเอายกเมียให้เลยอย่างนั้นก็ได้เป็นในบ้านอย่างนั้นคือว่าไอ้มงนี่มีเมียหลายคนได้ได้เออจักคน2คน3คนก็ได้ถ้าเลี้ยงได้ใช่ถ้าเรามีเงินเลี้ยงได้เราก็เอาไปได้บ่ตีกันบ่ซะบ่ถ้าว่าเฮาบ่คงบ่ได้เมียหั่นตีกันแล้วเขาก็ว่าเงินพั่วแล้วเขาก็ใช่ต้องปกครองได้เมียของเขาถ้าปกครองไม่ได้เขาก็ไม่ให้เอาเนาะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลี้ยงบ่ได้ก็เหลือผู้เดียวด้วยถ้าว่ามันคงไม่ได้ก็ไม่ให้เอาเนาะก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะไปเอาเมียก่อนที่เขาเราจะไปเอาเมียสองเมียสามนั้นเราต้องไปพูดกับพี่น้องก่อนคุยกับพี่น้องไปคุยกับพี่น้องถ้าพี่น้องคนทางเมียทางผัวทางผัวบอกเขาหรือทางเมียเมียเขาก็บางคนเขาก็บอกบางคนเขาก็ไม่บอกเลยไปลงกับพี่น้องของเราเลยถ้าว่าเขาตกลงว่าถ้าจะเอามาสาดได้แล้วจ้าก็ไปเอามาเลยแล้วเขาก็ทำพิธีให้เลยผู้หญิงเอาผัวอะไรคนใดบอกถ้าว่าเจ้ายังมีพวกอยู่เราจะไปเอาพวกอีกมาพิษผีได้พิษด้วยเอาผ้าทิ้งได้เอาไม่ได้ใช่ต้องมีผัวเดียวใช่ชายนี่เอาเมียได้คนได้ใช่ถ้าว่าเราถ้าปกครองได้ถ้าเราจะเอาผัวใหม่เราต้องฝากผัวอยู่ที่อยู่กับเราใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นจ้ะส่วนมากน้อยคนได้โดยบางคนเหล้าเบียร์นี่เขาให้กินจะบอกถ้าเอาผัวล่ะกินอยู่กินอยู่เนาะโดยเด็กน้อยก็กินแล้วเหล่เบียร์อยู่ที่ประเทศเรานี่เพราะว่าเขาจะกินเป็นกินเป็นวัฒนธรรมใช่คนม้งนี้นุ่นไว้ซ้ำนี่ท่านก็กินได้เลยฟังไว้ได้ใช่ไปอยากได้ผู้สาวม้งก็เตรียมเงินมาเด้อ20ล้านถึง50ล้านเลี้ยงได้เนาะเดี๋ยวอันนี้ไม้ยังอีล่ะไม้สร้างบ่ไม้ไผ่เป็นแม่นไม้ที่เป็นฮู้ที่เขาดูดเหล้าโทบ่ใช่เออไม้สร้างนี่จะเป็นไอ้เคยของหนูปลูกเลยไอ้เคยของหนูเขาจะรู้เต็นท์ปุ๊บอย่างนั้นเนี่ยครับคือกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ชนบทแบบได้เช่นบ้านนอกนะครับผมมั่วมานี่จะเป็นส่วนที่ไอ้เขาปลูกแต่ว่าเขาไม่ทันแล้วส่วนที่ไม่ทันเราจะไม่ได้ทำมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้บ่ได้ทำแหละเนาะมันหางถ้าเราจะทำมันก็ต้องเหมือนอยู่ที่นั่นเท่าโดยเราจะดูแลเขาเลยพี่น้องฟังเข้าใจอยู่เนาะเพิ่นเว้าออกแกมไทยนําได้เอาน้อยๆพูดไม่ค่อยชัดบัดนี้เขาสิเดินออกไปพุ่นเนาะทางเขาเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยโยนล้มสลาย
ค้างบุรีค่อยๆไปก็ได้น้องทินเอ้ยอายหลมเลยนี่นะเจ้าเนาะเออก็เจ้าหนึ่งท่านชีชมเลี้ยงหมูบ่ไอ้สิเมื่อไรเด้อขอบใจเด้อนี่ก็จะเป็นต้นไม้ไผ่อยู่ที่บ้านของเราเขาจะปลูกน้อยๆไว้ต้นไม้ไผ่ต้นไม้ไผ่ใช่อยู่ที่ป่าอยู่ที่นู่นมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราเอามาปลูกที่นี่มันก็จะดีน้อยนึงเอาไว้หยังเอาไว้หยังอากาศมันจะเย็นมันไม่ฮวนมากเลยมันเนาะใช่ที่อยู่ที่หมู่บ้านเราจะปลูกต้นไม้อย่างนั้นเพราะว่าถ้าอากาศมันลมมามันไม่ค่อยลมอย่างมากอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจ้ะแล้วจึงได้ต้องได้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นอะไรทำไมนั่นให้มันหลายมากที่สุดเลยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละโอ้ที่ทางแขกที่ไปบ่ได้ตะกี้หนูไปได้นะตอนนี้หนูก็ไปได้ได้แล้วได้ละนี่ก็จะเป็นส่วนเหมือนที่ของตั้งเนี่ยแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอยู่ที่นี่เขาก็เก็บเก็บกินแล้วอยู่นี่เลยได้พี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตเพิ่นเรียบง่ายเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ยุ่งยากนะครับผมนี่ครับอยู่ที่น้ำนี่เขาโตมันจะใสอ๋อเขาจะดูเป็นเหมือนว่าอันนี้น้ำนี่มีน้ำประปาบ่ได้ครับใช่เป็นน้ำประปาโอ้เสียเงินอยู่บ่เสียอยู่ถ้าบางเทือมันบ่ได้ดูจากเองจากไอ้ห้วยมาบ่อ๋อตอนนี้มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดุ้มมาถ้าว่าเราจะดุ้มอย่างนั้นถ้ามีอะไรติดเราจะต้องไปเอาออกมันจะหยักนิดหนึ่งถ้าว่าเราทำน้ำประปาอย่างนี้เราจะดุบออกมาเลยท่านจะเป็นเข้าเอาเงินออกมาว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เงินพอป่ะล่ะช่วยป่ะป่ะก็จะย้ายออกมาเฉยโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องยามแรงนะผมเด็กน้อยหลายมากเด็กน้อยหลายเด้อทั้งนี้ผลิตลูกหลายหลายปุ๊นะนี่ก็เป็นเงินสบายดีเด็กน้อยนี่ก็เป็นเงินของหนูซื้อหยังนี่หมู่กันฮะซื้อปลาแดกไอ้ก็เป็นด้วยสบายดีไอ้อันนี้พ่อเนาะอันนี้แม่สบายดีแม่สบายดีภาษาโมงสบายดีไม่อยากก็ย้อชง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 ลูกสาวงามเด้อนี่ลูกสาวงามถ้าผู้บ่าวไทยมามากเฮ็ดได้นี่เรียนภาษาถ้าผู้บ่าวไทยมามากในโทรศัพท์นี่นะมาลมใดเนาะหลวงเก้าจงเก้าค่าดองหลวงเก้าล้านมา50ล้านบ่หลวงเก้าจงเก้าหลวงเก้า58ล้านใช่ประมาณนั้นเงินมันลงเนาะ2โมงดีๆน้องเพิ่นอยู่อยู่ม2ม3ม4หลวงเก้าม4สาวงานเอาแม่น้ำใจเด้อนี่เด้อให้พูดเล็กๆน้อยค่อยแจกหลายบาทแล้วไอ้ซื้ออย่างไอ้วัฒนธรรมนี่ต้องจับมือได้อยู่ลาวเนาะอายุมั่นขวัญยืนดีๆป้าเฮือนเพิ่นพี่น้องเฮือนไอ้พี่น้องหมงมันสิเป็นแปลนแบบนี้เนาะโอ้อยู่กันพร้อมลูกพร้อมครัวเลยเด้อดีๆน้องไอ้เนาะขักดีเอาไอ้เพิ่นเด้น้องฝนไว้ต้มกินเด้อนี่ดิมามาพูดละห่อก็ยังดีเนาะน้ำใจกันสีเชิญพี่น้องคนไทยมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวมันไผมากผู้สาวคนใดก็เบิ่งเอาเอาเงินหลายๆมาเนาะเลี้ยงได้จังเอาเนาะเลี้ยงบ่ได้อย่าไปเอาเด้เนาะแม่นบ่พ่อชีวิตเงินสำคัญเด้อันนี้นะต้องหักแพงกับน้ำเนาะน้องเนาะอ้าวเลี้ยงไห้เด้อขอบคุณจ้าน้ำใจอ่ะเนี่ยเด้อนิดๆหน่อยๆก็เอาดอกได้กินเนาะอย่าไปดูถูกเดี๋ยวไอ้บ่มาใหม่ว้าเด็กน้อยงามเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะเด็กน้อยเขาจะใส่สุดเข้าสุดงามได้นี่สุดงามใช่ตัวแดงๆเด็กน้อยเจ้าๆๆๆเอาลูกเป็นเนาะเป็นอยู่บัดคนใหญ่อยู่ไทยเอาเป็นบ่เป็นได้เด็กน้อยอยู่หมองก็เห็นละเอาลูกเปลี่ยนพ่อแม่ไปเฮ็ดเวียกอยู่สวนบางเทื่อพ่อแม่นี่เจ๊ลูกได้หลังเนาะไปเด็ดมักโตมักแตงไปปลูกผักใช่ลูกใหญ่ซัมนี่ก็อยู่ไทยนี่อ่อนแอได้บางคนน่ะอ่อนแอซัมนี่เขาจะเฝ้าลูกได้แล้วจ้ะดีๆสองเอ้ยน้องสองเอ้ยน้องใช่เก่งแท้
ไปขอบใจเด้ออ้าวขอบใจขอบใจมื้อนี้เฮาจบคลิปแค่นี้เนาะมาเที่ยวบ้านอย่างเนาะอันนี้นะบรรณาออนบรรณาออนเดี๋ยวจะมีบนเที่ยวไล่เด้อจะมีค่ายเครื่องเด้อจะมีวัฒนธรรมลิ้นเด้อบึงวิถีเด้อโดยโดยโดยพัดเสียวงั้นจะมีคนที่เขาสนิทพัดเสียวงั้นจ้ะโอ้นี่ดินี่ดินี่ดิคนจะไปทานไปให้มาสบายดีโอ้อันนี้มันหยังเนาะนี่นะหม้อโอ้เพิ่นแบกไม้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะป๊าดพี่ดึกแข็งแรงเนาะพี่น้องเพิ่นเนาะลูกเห็นลูกเห็นลูกเห็นกะลาดพ่อลูกพุ่นน่ะคิดถึงใช่แข็งแรงอีหลีเนี่ยโอ้แข็งแรงแข็งแรงพุ่นน่ะเอ้ยเพิ่นนักอยู่บ่เอ้ยโดยนะค่อยได้ว่าสิบ่นักเนาะเออเห็นแม่กระจังต้มกล้วยแล้วจะไปเอาเครื่องมืออ้าวบอกมือบ๊ายพี่น้องบายไปแล้วเด้อไปเลยเด้อโดยเออไปเลยเด้อไปเลยเด้อขอบใจขอบใจขอบใจมื้อหน้าสิมาถ่ายทอดชีวิตอีกเด้อโดยไปบ้านนั่นเรามาใหม่เด้อเอาฝากเพิ่นติดตามแน่ช่องบ่าวเด็ดนครพนมติดตามคู่ไอเด้อเออติดตามเด้อเด้อถ้าไปมาบึ้งแล้วติดตามให้ได้เด้อโดยขอบใจสวัสดีพี่น้องมื้อนี้บ่าวเด่นนครพนมนะครับผมมาเที่ยวบ้านหยังบ้านหนูสะอาดบ้านหนอสะอาดบ้านหนูเมืองหยังเมืองพ่อบางเมืองหลวงพ่อบางมื้อนี้มาเยี่ยมหมู่บ้านชาวมงชาวลาวเทิงนะครับผมเพิ่นยากจนนะครับผมมาแจกขนมให้เด็กน้อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเล็กๆน้อยๆนะครับผมพอจะอยู่ได้กินขนมนะครับผมเบื้องในรถไถเพิ่นยามแรงนะครับผมครับสบายดีในรถไถเพิ่นก็มาเอาขนมเด้อหมู่บ้านเพิ่นนะครับผมเป็นชนบทอันนี้นะยากจนคุณทางก็ยังแดงๆอยู่พี่น้องยังบ่ได้รวยปานใดเนาะน้องเนาะน้องยืนขึ้นนี่ดิน้องซื้อหยังนางต้งฮะนางต้งโอ้จักปีแล้ว18ปีเด็กเพื่อนเพื่อนกับโบได้มีเงินเนาะเลี้ยงลูกมันบอกโอ้ได้ลูกแล้ว18ปีลูกจักเดือนแล้วอีล่ะ9 เดือนมีเงินซื้อนมอยู่บอกกินแต่นมโอ้ใครแน่สะอาหารแม่เด้ได้กินอยู่บอกกินข้าวกับหยังแต่ละมื้อกินข้าวกับผักส่วนมากนะครับผมอันนี้เป็นลาวสูงเนาะอีล่ะเนาะเป็นส่วนเท่ามงเนาะลาวสูงน้ำมันนี่ดิอันนี้ซื้อหยังนางปานีอันนี้ดิน้องปานีมีไรวันมีไรวันฮักมีค่ะตัวหมวดโอ้มื้อนี้ไอ้บ่าวเดชนครพนมมาแจกขนมเด้อคนละนิดละน้อยก็บ่ว่ากันเนาะกินอยู่บ่ขนมค่ะกินได้กินอยู่บ่ได้กินอยู่บ่ได้กินอยู่เนาะเอาเอาแจกเพื่อนให้น้องฝนแจกเพิ่นเด้อเพิ่นแจกแล้วขอบใจเพิ่นเด้อพูดละนิดละน้อยแยกหลายบ้านไอ้ก็ดีอันนี้พี่น้องเอาเลี้ยงหันหน้าไปพูดมาแจกทางหน้าพี่จ้าแล้วเตรียมต่อผู้ใดเอาข้าวแถวข้าวแถวไปข้าวแถวอยู่นี่ไปมาข้าวแถวเอาขนมเด้อมาเร็วมาข้าวแถวมาได้ไหมพี่น้องเพิ่นนะครับผมหมู่บ้านชนบทเนาะบ้านหยังเว้าอีกเนาะบ้านหยังบ้านนนสะอาดบ้านนนสะอาดมีแต่แม่ลูกติดเนาะนี่เนาะนี่เด้พี่น้องเพิ่นนะครับผมให้น้องฝนเพิ่นแจกขนมนะครับโอละนิดละหน่อยสวัสดีปีใหม่โอ้นี่บ่รู้เพิ่นบ๊ายบายสวัสดีซื้อหยังซื้อหยังฮะหยังซื้ออย่างก็ยังว้าวยากเนาะภาษาดิเนาะยังที่ไปถามเพิ่นซื้อปลาหู้ซื้อปลาหู้ก็มีเด้อพี่น้องซื้อเพิ่นเป็นสำเนียงทางนี้เนาะลาวเทิงก็อีกแบบนึงเนาะเอามาขนมเด้อพยักกินนะมาเอาเด็กน้อยมาเอามาได้มั้ยพูดละนิดละน้อยเด้อน้องเด้อพอได้กุมปากน้าบ้าวก็เงินบ่หลายซื้อมาแจกหลายบ้านเงินบ่หลายคือกันมีหลายก็ให้หลายมาเอาได้แม่ผู้สาวอ่ะมาเอาได้แม่ทางนี้ผู้สาวแล้วสูงบ่
ใจแต่ทางไทยเอิร์นผู้สาวได้ผัวกับเอิร์นผู้สาวอยู่ได้เออเดี๋ยวแจกเพิ่นเออขอบใจเพิ่นเด้อเอออันนี้ได้ผัวแล้วเนาะได้ผัวแล้วแจกบ่เฮ้ยมาๆๆมาย่อมาย่อเป็นมาๆมาๆหมดแล้วบ่เออซื้อหยังอันนี้ซื้อหยังให้ลองไปยิงยังยังโอ้ชื่อยังแปลว่ายังเอาชื่อยังแปลว่ายังอันบ่ฮู้บ่ฮู้เป็นชื่อซื่อๆเนาะเออไอ้ชื่อบ่าวเดชเด้อบ่าวเดชนครพนมมาตะนาเมื่อยบ่มาตะไทยนี่เป็นยูทูบเบอร์เออมาแจกมาแจกขนมแต่ละหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่พูดละนิดละน้อยเนาะแม่เฒ่าชื่อหยังชื่อซันชื่อซันเป็นลาวเทิงบ่ลาวเทิงเออลาวเทิงอยู่นี่มีลาวเทิงลาวลาวสูงมีบ่มีทั้ง2เนาะเออแม่เฒ่าแม่เฒ่าชื่อหยังนางดีนางดีเอออยู่ดีมีแฮงเด้อสมชื่อเด้อเออเจ้าขอบใจคือบ่มาเอาน่ะน้องนะเปิ้นงามเด้อนี่เด้อเอ้าตอนนี้เฮาได้แจกแล้วแล้วเด้อพี่น้องเด้อใหญ่แล้วเออขอบใจเออดีน้องขอบใจขอบใจได้ๆดีๆแม่เฒ่าเอ้าฝากบอกคนไทยแน่ถ้ามีเงินแล้วก็ส่งมาเนาะเออบ่าวเดชสิมาแจกให้อีกเนาะเออติดต่อทางบ่าวเดชนี่แหละเอาขอบใจเพื่อนแน่ทางผู้ชมนะเออเพื่อนโอนเงินมาซอยเนาะเออเอาสวัสดีเด้อภาษาสามงนี่เป็นอย่างสวัสดีอุจังสวัสดีบ้าภาษามงไหมอุจังอุจังอุจังโอ้ไปเบิ่งเฮือนเพื่อนน่ะพาไปเบิ่งนุโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮือนเพิ่นนะครับผมโอ้เป็นอันนี้ข้างในเด้อขออนุญาตเข้าไปเบิ่งได้ปะนี่เจ้าเจ้าบ่มีหยังบ่มีหยังโอ้เฮือนบ่จดเด้อพี่น้องนอนใส่หล่ะป้อยังบ่มีหยังอืมนี่ดิข้างในก็เป็นอันนี้เนาะป้อมีหี่โบราณเด้อพี่น้องปู้พุ่นน่ะนอนใส่นี่นะอีล่ะฮะไปเบิ่งเนาะโอ้นี่ดินี่ดินี่เป็นซนเผาเด้อเปิดบ่เนาะโอ้มันบ่ฮ้อนบ่อยอ่ะโอ้จะไปยืนพุ่นเนาะยืนพุ่นลูกเด้บาดนี่นะฮะลูกนอนใสลูกนอนอยู่พี่อันนี้น้องนอนโอ้พี่ตาอีตนเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเออเพิ่นบ่ได้รวยบ่ได้หยังได้แซ่บตาอีล่ารู้ข่อยแล้วนี่ผู้ชายเด้อแม่หญิงผู้ชายโอ้อ้าวย่ายไม่ไหวเรียนหนังสือเก่งๆหาเงินช่วยแม่เด้อบักห่าเออดิๆใส่กองแขนกองคออีกเนาะเออโอ้ดิๆเฮือนซ่านเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิการเป็นอยู่ก็บ่ได้รวยเด้อพี่น้องเด้อพอได้อยู่ได้กินเนาะอืมอ้ายก็ซอยเล็กๆแค่น้อยเด้อน้องเด้ออืมไปเลยเด้ออ้ายไปๆเลยเด้อสบายดีอืมๆเออสบายดีเอาเมทัลซื้อหยังซื้อสีซื้อสีโอ้เมทัลสีอันนี้นะอยากกินขนมนี่มาแจกน้องนุ่งพะแน่ผู้ละกอนละไดเอ้าอืมให้สาวมัดพ่นแจกนะครับผมแจกขนมอย่าละลายเด้อล่ะเออขอบใจพะแน่นะเออนี่เด้แจกอีล่าพะแน่นี่หรือบ่กินขนมบ่ฮะแก้วแมงได้อีกขนมบ่โอ้คือให้น้อยแต่ว่าโอ้เลี้ยงหมาทั้งผมอันแหนน้องครับพี่น้องนี่แหละครับผมซอยกันคนละนิดหน่อยนะครับผมหมู่บ้านเพิ่นก็พอบ่ค่อยมีปานใดครับทางก็ยังเป็นคุขะอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ดิอยู่ไทยอยู่ไทยเขาลาซีเมนแล้วทางนี้ยังยากจนอยู่เนาะอือพี่น้องนั่งบ่อยากขนมเด้อนั่งบ่าวได้มั้ยล่ะอือชื่อหยังอันนี้ชื่อหยังซื้อนางสาวนางนี่เด้แม่เฒ่าเพิ่นได้ได้แล้วขนมโอ้ยเบิ่งนึกว่าเฮือนทางในเพิ่นพี่น้องอยู่แบบชนบทวิถีลาวเนาะเออคักคือกันได้อยู่แบบนี้พี่น้องเนาะเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่อยู่บ่นี่ฮะข้าวโรงเรียนโอ้อยู่ชั้นใดแล้วม.3โอ้ไปพาไปเบิ่งกิจภัยนะหนู1ข้าว1น้ํานะครับผมแบบวิถีลาวนะครับผมนี่ดีอืมคักคือกันได้พี่น้องเอ้ยบ่ต้องใส่แก๊สนะครับผมใส่แต่ฟืนไม้สิบ่หมดป่าบ่กระดังแต่บ่ว่าเดี๋ยวไม้มันจะใส่อยู่มากคือป่าอยู่ป่ามันสิบ่หมดป่าบ่ไม้ซื้อเอานำก็มีบ่หรือว่าบ่ต้องซื้อ
ไม้นี่บ่ได้ซื้อไปหาเอาเออนี่ดิพี่น้องอุ้ยคักอีหลีเด้อเงินแบบบานๆเลยนะครับพี่น้องครับผมเอาเก็บสมบรรยากาศแค่นี้ก่อนเด้อเอาสิไปเบิ่งไอ้เงินอื่นก่อนเด้อพี่แม่ป๋าเด้อโดยอืมไปเลยเด้อไปเลยเด้อไปบ้านอื่นเลยเด้อเออขอบใจลาเด้อสบายดีสบายดีเด้อสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ